วัสดีค่ะดิฉันนางสามัญชนาค่อนคำเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยพะเยาวันนี้สำนักงานจังหวัดพะเยาได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทณวัดศรีคมคำอำเภอเมืองพะเยาขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมในรายละเอียดข้างในเลยค่ะวันนี้วันอังคารที่2เมษายน2556เวลา 9:00 นที่วัดศรีคมคำอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนางณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้มีหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอชมรมผู้ดูแลเด็กจังหวัดพะเยาผู้นำกลุ่มองค์กรและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งค่ะวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมกับผู้ดูแลเด็กนะคะร่วมกับผู้ปกครองเด็กจัดทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดานะคะก็เราก็มีการทอดผ้าป่ากันทุกปีค่ะจังหวัดพะเยาเราได้มีการทอดผ้าป่าเริ่มมาตั้งแต่ปี2536นะคะนับถึงวันนี้ก็20ปีแล้วนะคะวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กก็เพื่อที่ว่าเอาไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนนะคะก็งานนี้เราก็ได้มีการบูรณาการกับสำนักงานวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมก็ได้มีการจัดงานสืบสานงานศิลป์นะคะในสมเด็จพระเทพนะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยนะคะสำหรับเงินกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดพะเยานะคะนอกจากเราได้แจกทุนให้เด็กแล้วนะคะเราก็ยังจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กนะคะเรื่องเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ศูนย์ที่มีขาดแคลนที่ขาดแคลนวัสดุการเรียนการสอนนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับแต่ละอำเภอก็จะเอาเงินกองทุนของอำเภอไปให้ทุนกับเด็กด้อยโอกาสในระดับอำเภอด้วยค่ะโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพุทธเจ้าอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระพุทธเจ้าอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมายังพันเตมายังพันเตวังสตุระวังสตุระยีวารานิยีวารานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิอิมานิบังสกุละบังสกุละยีวารานิยีวารานิโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทให้มีโอกาสได้เข้ารับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้มีการดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมียอดเงินทั้งสิ้น 774,874.22 สตางค์ในส่วนของจังหวัดพะเยาได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในปี2556นี้รวมจำนวนเงินทั้งหมด 700,000 บาทโดยเงินดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการช่วยเหลือเด็กในชนบทต่อไปอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวจเมจตุ
สัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนัสสุยทามณีโชติลาโสยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวตันตรโยสุขีวันนี้พุทธศักดิ์กชนได้เข้ารับกิจกรรมทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมากกองทุนพัฒนาเด็กของจังหวัดพะเยากันอย่างครับครั้งทีเดียวค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งขออาราธนาพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขตลอดไปดิฉันนางสามธนาก้อนคำรายงานจากวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาค่ะ